อันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่าธุรกิจของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างครับของพาโก้เราก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายอะไหล่แอร์รถยนต์นะครับค่ะซึ่งจะขายให้กับในตลาด after market ครับแล้วเราก็มีทั้งส่งออกแล้วก็ขายในประเทศนะครับค่ะค่ะตอนนี้สัดส่วนรายได้เป็นไงบ้างคะส่งออกกับในประเทศสัดส่วนรายได้ตอนนี้ถ้าส่งออกตอนนี้เราได้ 68% แล้วก็ในประเทศ 32% ซึ่งสัดส่วนในต่างประเทศปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะครับค่ะมันเพิ่มขึ้นจากอะไรคะซึ่งมันสัดส่วนที่มันโตขึ้นเพราะว่าเนื่องจากยอดขายที่มันสูงขึ้นในปีที่แล้วนะครับสูงขึ้นอย่างมากเพราะว่าในประเทศเนี่ยก็ทรงเท่าเดิมแต่ว่าตัวที่เราขยายออกมาได้แล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของต่างประเทศทั้งนั้นเลยครับซึ่งออกไปในทางตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะครับค่ะโอเคทีนี้พูดถึงผลประกอบการปีที่ผ่านมาหน่อยค่ะรายได้กำไรของเรานี่เป็นยังไงบ้างคะก็รายได้กำไรเราได้มาที่70กว่าล้านนะครับ73ล้านแต่ว่ามันลดลงจากปีที่แล้วไป9ล้านบาทเนื่องจากว่าเราปีนี้เราต้องเสียภาษีเงินได้ซึ่งปีที่แล้วอ่ะเราได้มาเนี่ยเราเสียภาษีเงินได้น้อยมากซึ่งเราได้สิทธิประโยชน์จาก BOI แล้วก็ไปได้ลดหย่อนภาษีในส่วนนั้นก็ซึ่งจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยจะกำไรดีกว่าปีก่อนหน้านะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเราจะต้องเสียภาษีไปเพิ่มขึ้นไปอีก18ล้านเนี่ยก็เลยทำให้ในปี66ถ้าเทียบกับปี65ย้อนเยียแล้วเนี่ยก็จะน้อยกว่าเล็กน้อยมันก็จะน้อยกว่าไปประมาณสัก9ล้านบาทค่ะแต่ว่าโดยผลประกอบการโดยรวมนี่มันก็สู้กับปีที่แล้วได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่โดนในเรื่องของการหักภาษีหรือว่า BOI ครับจริงๆแล้วรายได้เนี่ยเราเพิ่มขึ้นไป 15% นะครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วรายได้เพิ่มขึ้นไป 15% กำไรเนี่ยมันจะต้องเพิ่มตามขึ้นไปนะครับค่ะคราวนี้เนื่องจากเรื่องของภาษีถ้าเรามาดูกำไรก่อนภาษีเนี่ยเราก็จะมากกว่าปีก่อนหน้านะครับประมาณ8ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเราปีนี้เราไม่ได้ใช้ผลประโยชน์ทางลดหย่อนภาษีเราก็เลยจะต้องเสียเต็มมานะครับแล้วก็ประกอบกับในคิวแรกเราเนี่ยในคิวหนึ่งของปี66เนี่ยผลประกอบการมันไม่ดีเนื่องจากผลกำไรไม่ดีเนื่องจากวัตถุดิบซึ่งเรายังต้องรับรู้ราคาเก่าอยู่ในสต็อกเก่าอยู่มันก็เลยทำให้คิวหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็กำไรน้อยลงไปกำไรน้อยมากๆนะครับแต่ว่าปีนี้ถ้าวัตถุดิบทรงตัวก็น่าจะโอเคน่าจะกำไรกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับค่ะโอเคทีนี้ในเรื่องราคาวัตถุดิบต้นทุนต่างๆตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วราคาวัตถุดิบตั้งแต่มันทรงตัวมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับค่อนข้างจะดีทรงมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปสูงมากไม่มีการกระโดดขึ้นไปสูงแล้วก็ค่อยๆซึมลงมาเรื่อยๆก็ณขณะนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในราวประมาณ 2,200 เหรียญต่อตันนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ราคาอยู่ในราวประมาณแต่ก็ดีกว่าก่อนหน้าปีในปี65เนี่ยราคาวัตถุดิบค่อนข้างสูงมากๆที่ปี66โอเคนะกลางปีมาแล้วก็โอเคตั้งแต่มันดีเนี่ยต้นปีเราเพียงแต่ว่าเราต้องรับรู้สต็อกเก่าซึ่งจะต้องใช้สต็อกเก่าให้ในราคาเก่าให้หมดก่อนนะครับมันก็เริ่มดีมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วจนถึงปัจจุบันก็โอเคครับค่ะค่ะดูแนวโน้มไตรมาส1นี้เป็นยังไงบ้างคะไอ้มาก1แนวโน้มค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะค่อนข้างจะโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานแล้วก็เป้าหมายที่เราวางไว้เพราะเราก็เช็คยอดตลอดเวลาครับก็ยอดขายก็ค่อนข้างจะโอเคค่ะค่ะโอเคทีนี้โดยรวมในปีนี้นะคะเรามองทิศทางการเติบโตของธุรกิจปาโก้ไว้ยังไงบ้างแผนของปีนี้เนี่ยเราจะขยายไปส่วนของ aftermarket แล้วก็ OEM ส่วนหนึ่งนะครับ aftermarket เราก็
็มองที่ตลาดต่างประเทศที่เราวางแผนไว้ก็น่าจะเป็นขยายไปที่ตะวันออกกลางส่วนหนึ่งแล้วก็ขยายไปที่แอฟริกาแล้วก็ขยายไปที่อเมริกาครับแล้วก็ในส่วนของ OEM เนี่ยเราน่าจะได้ส่วนของคูโบต้าซึ่งค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเริ่มโปรเจกต์ตั้งแต่ปี Q4 ปีที่แล้วนะครับพอปีนี้เนี่ยก็รันต่อเลยนะครับแล้วก็เสียงตอบรับมาค่อนข้างดีนะครับเรามีการทางลูกค้ามีการขอปรับเป้าผลิตให้สูงขึ้นปีนี้น่าจะดีครับสำหรับทางคูโบต้าซึ่งยอดก็น่าจะเข้ามาช่วยทำให้ยอดขายเราดีขึ้นเยอะครับค่ะค่ะโอเคผู้บริหารครับเชิญครับอ๋อค่ะโทษทีค่ะพอดีวันอยากให้ฉายภาพในตัวของตลาด after market แล้วก็ OEM หน่อยว่าตลาดนี้เป็นยังไงตลาดนี้เป็นยังไงบ้างครับตลาด after market ซึ่งเป็นตลาดหลักของทางทาโก้อยู่แล้วนะครับค่ะตลาด after market เนี่ยมันดีตรงที่ว่าตลาดมันจะโตทุกปีปีหนึ่งประมาณ 4-5% ค่ะมันเนื่องจากมันมีรถยนต์ใหม่สะสมเข้ามาทุกๆปีแล้วก็มีรุ่นใหม่ๆเข้ามาให้เราเนี่ยพัฒนาแล้วก็ผลิตขายสู่ตลาดตอนนี้เนี่ยมาร์จิ้นที่ดีๆก็น่าจะเป็นพวกรุ่นใหม่ๆก็ทอเราผลิตรุ่นใหม่มาแล้วก็จะได้มาร์จิ้นค่อนข้างดีซึ่งเรา after market เนี่ยเราผลิตแล้วก็ขายเข้าไปในตลาดราคาเราก็จะตั้งขายในเป็นไปตามสถานการณ์ราคาของตลาดนะครับตรงนี้ after market เราก็มันดีตรงที่มันขยายไปเรื่อยๆตลาดโลกเองก็มีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆก็จะเห็นได้ว่าพาโก้เองก็ขยายออกมาได้ขยายทุกๆปีนะครับในส่วนของ after market ส่วนในส่วนของ OEM ซึ่งเราได้จากทางคูโบต้านะครับซึ่งเป็นโดยธรรมชาติของ OEM นะมันก็จะมีออเดอร์ค่อนข้างจะคงที่แน่นอนเป็นไปตามแผนงานที่เขาตั้งไว้ก็โชคดีที่ว่าปีนี้ทางคูโบต้าเองก็จะขยายในส่วนของแอร์เนี่ยซึ่งเขาขายรถของเขาเนี่ยมีแอร์แล้วก็เคบินให้มากขึ้นก็เป็นอานิสงส์ของทางเราได้เพิ่มยอดขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของค่ายจีนที่เราได้มานะครับก็โอเคก็เป็นไปตามแผนอาจจะต่ำกว่าแผนเล็กน้อยก็โอเคแล้วก็ทำไปได้ครับก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ส่วนอย่างอื่นอ่ะครับนี่ก็คือตลาด after market แล้วก็ครับส่วน OEM ก็ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยของทางค่ายจีนที่จะเข้ามาใหม่ๆตอนนี้เราก็กำลังคุยกันอยู่นะครับกำลังคุยกันอยู่ว่าจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะมาซื้อแอร์ในเมืองไทยไปประกอบนะครับก็กำลังเจรจาคุยกันยังไงก็จะอัปเดตให้ฟังอีกทีค่ะค่ะแล้วเรื่องการ OEM เกี่ยวกับยักษ์ใหญ่เครื่องบินล่ะคะอันนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อตรงนี้เราจริงๆเราคุยแล้วก็ทำตัวอย่างส่งทำตัวอย่างไปเทสเนี่ยมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วนะครับซึ่งทางเอนจิเนียร์ของเราเนี่ยก็ได้ทำการทำตัวอย่างแล้วก็ส่งไปเทสก็ผ่านเรียบร้อยนะครับเป็นในส่วนของคอนเดนเซอร์สำหรับชิลเลอร์ในห้องครัวของเครื่องบินโดยสารค่ะค่ะซึ่งลูกค้าเรารายเนี่ยจะเป็นบิ๊กท็อปทีของโลกแล้วเขาก็ซัพพลายให้กับทาง Boeing แล้วก็ Airbus แล้วก็เครื่องบินส่วนตัวหลายแบรนด์นะครับค่ะทางลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในของเครื่องบินโดยสารแล้วก็เครื่องบินส่วนตัวเนี่ยให้กับทางลูกค้าพวกนั้นแล้วก็มาจ้างเราผลิตตัวคอนเดนเซอร์สำหรับตัวชิลเลอร์สำหรับที่ใช้ในห้องครัวนะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มโปรเจกต์เองโปรเจกต์อาจจะจำนวนอาจจะไม่เยอะเพราะโดยเครื่องบินแล้วธุรกิจเครื่องบินแล้วเนี่ยมันจำนวนมันไม่เยอะแต่ว่ามาร์จิ้นก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวแอร์เนี่ยคู่แข่งน้อยมากนะครับพอเขาตกลงกับทางเราแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะได้ทำกันไปยาวๆนะครับอาจจะ10 20 30ปีด้วยซ้ำไปเพราะว่าโดยทางธุรกิจแบบนี้เขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนซัพพลายเออร์เท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปผลิตในส่วนอื่นๆได้อีกครับซึ่งเรามีเครื่องจักรเขาค่อนข้างจะประทับใจกับ
ตรงโรงงานเราแล้วก็เทคโนโลยีของเราอ่ะนะครับก็มีคุยกันในเรื่องส่วนของอนาคตว่าน่าจะได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้เข้าไปตอนนี้ก็เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับค่ะอันนี้เป็นตลาดใหม่ของเราหรือเปล่าคะทางผู้บริหารมองยังไงบ้างใช่เป็นตลาดใหม่มากๆซึ่งเราเพิ่งจะเข้าไปแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของเราเข้าไปสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการเราก็เลยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการผลิตตัว heat exchanger เนี่ยให้กับเขานะครับเราถนัดอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้นะครับค่ะเราก็เลยไม่ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตก็เพียงแต่เรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพซึ่งโดยเฉพาะพวก aerospace พวกเครื่องบินเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมการคุณภาพค่อนข้างสูงค่ะซึ่งตัวนี้เราก็ต้องทำให้ได้อยู่แต่เราโอเคฮะเพราะเราก็ผ่านไปแล้วโดยการออดิตก็ผ่านเรียบร้อยค่ะมันก็เป็นที่มันก็จะทำให้เราเป็นที่น่าเชื่อถือในวงการรถยนต์ด้วยว่าเรามีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงครับโอเคทีนี้ถามในเรื่องของกำลังการผลิตหน่อยได้ไหมคะทั้งafter market ก็โตทุกปีทั้ง OEM ก็ได้ลูกค้าใหม่เราเองเนี่ยมีกำลังการผลิตตอนนี้เท่าไหร่แล้วจะเพียงพอหรือไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตอีกไหมคะตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะครับกำลังการผลิตนี่ใกล้ๆประมาณสักน่าจะ 85% แล้วมันเหลืออีกนิดเดียวเองนะครับเราต้องขยายถ้ามีการขยายตลาดออกไปเราก็ต้องขยายออกตามออกไปนะครับโดยแผนงานที่เราตั้งเอาไว้ก็คือเราจะขยายไปทางด้านของปรับปรุงเครื่องจักรให้เร็วขึ้นนะครับใช้ออโตเมชันมากขึ้นตรงนี้ผลผลิตมันก็จะได้มากขึ้นโดยที่เรายังใช้เครื่องจักรตัวเดิมแต่เราเอาพวกโรบอทพวกออโตเมชันเนี่ยเข้ามาช่วยในการผลิตก็จะทำให้ผลกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้ตัวนี้เราแผนเราวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะโอเคทีนี้ถามในเรื่องของอัตราการทำกำไรนิดนึงเพราะว่าตัววัตถุดิบราคาต้นทุนก็เริ่มดีขึ้นแล้วเรามองการทำหรือว่าอัตราการทำกำไรในปีนี้ยังไงบ้างคะจะดีขึ้นกว่าปีก่อนหรือไม่โอ้แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าตัววัตถุดิบเราเนี่ยมันกลับลงมาแล้วนะครับอย่างอื่นเราก็ดีขึ้นกำลังการผลิตก็ได้ใช้เต็มที่นะครับในส่วนของ gross profit margin เนี่ยตัวเนี้ยน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะประมาณทำให้ได้ประมาณสัก 18% ถึง 20% นะครับแล้วก็มันก็พอ gross profit margin ขึ้นไปก็จะทำให้ net profit มันก็จะสูงขึ้นไปตามแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะได้ถึง 10% ครับค่ะค่ะโอเคตัวรายได้ล่ะครับปีนี้มองการเติบโตอย่างไรบ้างรายได้เราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะว่าเรามีการขยายตลาดมาจากปีที่แล้วมันก็จะมีแรงส่งมาลูกค้าก็ยังซื้อต่อเนื่องเพราะมันเป็นลูกค้า after market ก็จะซื้อกันต่อเนื่องนะครับตลาดใหม่ที่เราไปเปิดแล้วก็เปิดได้ลูกค้าใหม่ที่เราทำก็ทำได้นะครับเราก็คาดว่าตั้งไว้ประมาณสักเพิ่มขึ้นไปอีก 15% จากปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเราก็ทำได้ประมาณ 15% ปีนี้ก็น่าจะได้อีก 15% ก็น่าจะตั้งไปถึง 1,150 ล้านครับค่ะค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักปาโก้มากขึ้นค่ะครับปาโก้เองก็ทำแอร์รถยนต์นะครับก็ขายใน After Market แล้วก็คู่แข่งก็ไม่ค่อยเยอะนะครับจริงๆแล้วคู่แข่งเราก็มีแค่จีนนั่นเองส่วนประเทศอื่นๆก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เราทำอยู่ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงประกอบกับ EV เข้ามาก็ไม่ได้มาทำให้พาโก้ขายน้อยลงหรือใช้น้อยลงไม่ได้ทำให้แอร์ใช้น้อยลงกับจะดีขึ้นด้วยซ้ำไปในเรื่องของที่จะต้องใช้แบตเตอรี่คูลเลอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับพาโก้เองก็เติบโตทุกๆปีแต่ว่าเราก็ขยายอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ขยายปีหนึ่ง 15-20% ก็ทุกๆปีเราก็จะเพิ่มขึ้นมาจากเห็นจากประวัติที่ผ่านมาก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพราะปีนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเซอร์ไพรส์ในเรื่องของวัตถุดิบนะครับถ้าคงที่อย่างนี้อยู่ก็เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของพาโก้แล้วก็ต
ำไรที่ค่อนข้างจะน่าจะเป็นที่พอใจของบริษัทแล้วก็นักลงทุนด้วยครับค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็อาจารย์แม่ในรายการวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับคุณบอลคุณอาจารย์แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ